เอวัมเมตุตังเอตังธัมมยังภะคะวาภาระนติยังครับสวัสดีครับครับวันนี้วันรายงานแห่งชาตินะครับวันที่1พฤษภาคม2556นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเองนะครับยศภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกและที่สำคัญก็คือน้อมรำลึกถึงคุณบุพการีนะครับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาผู้ให้กำเนิดนะครับทำให้ผมได้ท่องเที่ยวในโลกใบนี้นะครับมาย่างเข้าปีที่53นะครับก็ย่างเข้าอายุ53ปีนะฮะก็ได้รับประสบการณ์หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมาทำบุญนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวผมเองนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านไปไหว้พระนะครับ9วัดด้วยกันนะครับแล้วก็สถานพุทธสถานแห่งแรกนะครับที่เราจะไปกราบไหว้นะครับตรงนี้ก็คือจุดแรกก็คือพระธาตุจอมทองนะครับวัดพระธาตุจอมทองแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกนะครับที่จะไปกราบไหว้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับเชิญตามผมมาเลยนะครับวัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองเป็นวัดสำคัญประดิษฐานพระธาตุจอมทองอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเมืองพะเยามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลพระธาตุองค์นี้ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใดเพียงแต่มีประวัติเกี่ยวกับพระธาตุจอมกิติที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายตามตำนานเล่าว่าพระเจ้ามังคราชเจ้าผู้ครองนครโยนกบุรีศรีเชียงแสนได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระพุทธโคสาจารย์นำมาจากลังกาทวีปและมอบให้พระยาเรือนแก้วเจ้าเมืองชัยนารายณ์พระองค์จึงสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวไปไว้บนดอยแห่งหนึ่งของเมืองพะเยาเรียกว่าพระธาตุจอมทองพระธาตุจอมทองมีลักษณะเป็นศิลปะแบบล้านนาฐานย่อเป็นแปดเหลี่ยมด้านบนเป็นมาลัยเตา3ชั้นต่อชั้นขึ้นไปเป็นหอระฆังและมีปล้องฉนัยจนถึงฉัตรทองคำได้รับการบูรณะหลายครั้งจนอยู่ในสภาพดีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธศิลาพระพุทธรูปศิลาเรียกว่าพระเจ้าทันใจพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งมีความเก่าแก่เช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่นี่นะครับวัดศรีคุ้มคำหรือวัดพระเจ้าตรงหลวงครับเชิญครับครับแล้วก็วัดที่3นะครับก็คือวัดชัยอาวาสครับอนันตเตตุธัมเมสุจักขุมพุทธปาฏิยานัง
ังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปนิตังโลกังอริยสัจจังปริญญายันติเมเมฆเวมุตเตอนันตุเตสุตังเมตุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโสปนิตังโลกังอริยสัจจังปริญญาตังติเมและก็ที่นี่คือวัดที่4นะครับวัดศรีอุโบสถครับตังเมสุจาคมอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโทตัมมุตโยอริยสัจจังติเมภิกขเวโกเตอนันตุเตสุตังเมสุจาคมอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาครับแล้วก็วัดที่5นะครับวัดราชคฤห์ครับทางโอปนิทานโพธสมุทโยอริยสัจจังปหาตาปัญจิเมภิกขเวภูมิเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจาคมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาครับแล้วก็วัดที่6นะครับวัดศรีจอมเรืองครับปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโสปนิตังโลกัสสมุทโยอริยสัจจังปะหินังติเมภิกขเวภูมิเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจาคมอุตปาทิญาณครับแล้วก็วัดที่7นะครับวัดเมืองชุมครับอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโสปนิโรโตอริยสัจจังติเมภิกขเวภูมิเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจาคมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังครับแล้วก็ที่นี่ก็คือวัดที่8นะครับก็คือวัดลีสัจจังปาสิตาตาปัญติเมภิกขเวภูมิเตอนันตุเตสุธรรมเมสุจาคมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวจาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโสครับและที่นี่ก็คือวัดที่9นะครับวัดรัตนวนารามนะครับซึ่งเป็นวัดสุดท้ายที่ผมได้มากราบพิธีศักดิ์พุทธประจำพระสงฆ์นะครับ9วัดนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิด1พฤษภาคม2556นี้ครับทิอาโลโกอุตปาทิอิตังโลกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวภูมิเตอนันตุเตสุตังเมสุจาคมอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาครับด้วยบุญกุศลที่ได้ประกอบในวันนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าเองนะครับวันที่1พฤษภาคม2556นะครับก็ขอบุญกุศลวันนี้นะครับที่ข้าพเจ้าได้เพียงกอบมาในวันนี้นะฮะจะส่งผลมาให้ขออุทิศบุญกุศลนะครับไปให้บิดานะครับครอบครัวและญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับพร้อมทั้งขอบุญกุศลคือความดีนะครับมอบให้แก่ท่านคุณแม่อัมพรนะครับผู้เป็นมารดาให้ผู้ให้เกิดผมมานะครับให้เขาขอรัตนาคุณพระศรีรัตน์ใจพุทธธรรมสงฆ์ศิษย์ศักดิ์ทั้งหลายคุณคนดีทั้งหลายนะครับขอที่สุดตอนนี้ไปให้ญาติกาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรนะครับและก็เพื่อนๆมนุษย์